สี่แยกเจริญพรแจกทุนการศึกษาข้าวสารรองเท้าจากรายได้กิจกรรมเชียร์ฟี่สวนดอกไม้เป็นของขวัญวันเด็กที่วัดสี่แยกเจริญพรตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมพระครูปฐมสาธุวัตรหรืออาจารย์เทพเจ้าวาดวัดสี่แยกเจริญพรแจกทุนการศึกษาข้าวสารพร้อมรองเท้ากับครูและเด็กนักเรียนโดยมีนางสุนีวิไลเลิศผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองกระทุ่มพร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมรับมอบพระครูปฐมสาธุวัตรกล่าวว่าวัดสี่แยกเจริญพรได้จัดกิจกรรมเชลฟี่ชมสวนดอกไม้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2565จนถึง8มกราคม2566วัดได้จัดวางตู้บริจาคเข้าชมสวนดอกไม้เพียงแค่คนละ1บาทพร้อมกับให้นักเรียนหารายได้จากการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับเพื่อเป็นทุนการศึกษาและเชิญสาธุชนได้ร่วมทำบุญซื้อข้าวสารเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียนทั้ง12โรงเรียนโดยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้อุดหนุนซื้อต้นไม้ทำบุญและซื้อข้าวสารเพื่อมอบให้กับนักเรียนกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้วัดได้แจงรวมยอดรายได้จากค่าจำหน่ายต้นไม้ 175,545 บาทค่าเข้าชมสวนดอกไม้ 75,550 บาทได้รับบริจาคน้ำดื่ม 2,846 บาทข้าวสารถุงละ5กิโลจำนวน 1,900 ถุงรวมเป็นเงิน 190,000 บาทรองเท้า750คู่ 30,000 บาทพร้อมมอบทุนการศึกษา12โรงเรียนและอีก1หมู่บ้านรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 520,000 บาทเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กประจำปี2566นี้เจริญพรยมที่วัดที่แยกเจริญพรอำเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมวันนี้วันที่12ก็คืออาจจะก่อนวันเด็กนะวันเด็กก็คือวันที่14แต่โดยทั่วไปเนี่ยโรงเรียนก็จะแจกของขวัญวันเด็กและจัดงานวันเด็กก็คือวันที่13ก็ทางวัดเนี่ยจัดกิจกรรมเป็นการเซลฟี่ดอกไม้สวยงามเป็นการดอกไม้สวยงามที่วัดที่แยกเจริญพรได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างนั่นก็คือในโครงการนั้นก็คือมีข้าวสารแจกเด็กนักเรียนปีนี้รับไว้ทั้งหมด12โรงเรียนเป็นหมู่บ้านซึ่งใช้ค่าทั้งหมด 1,900 ถุงถุงละ5กิโลจำนวน 1,500 ถุงเพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งมีเด็กเท่าไหร่แจกข้าวเท่านั้นเด็กเล็กเด็กใหญ่ตระหนักดีหรือตระหนักจนหรือว่าจะตระหนักรวยแล้วแต่แจกเสมอภาคคนละ1ถุงถุงละ5กิโลทำไมถึงแจกข้าวถ้าเป็นที่รู้กันอยู่ว่าข้าวเป็นอาหารหลักของครอบครัวสองอย่างเนี้ยของเด็กเล่นหรือว่าของทั่วไปในราคาประตูเด็กอาจจะไม่ชอบใจเริ่มได้เป็นพวกเนี้ยก็อาจจะโยนทิ้งเลยแต่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเด็กๆข่าวเช้ากลับไปบ้านไปฝากพ่อฝากแม่ต่างๆเหล่านี้จะทำให้ถ้าครอบครัวเล็กๆเนี่ยอย่างน้อยข้าว5กิโลอยู่ได้เป็นอาทิตย์ก็ยังดีเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของวัดเนี่ยที่อยากเข้าไปเชียร์ถึงจะในส่วนเนี้ยอยากให้มีประโยชน์คนที่ร่วมบุญกับทางวัดซื้อข้าวถุงมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเงิน100บาทของข่าวที่ซื้อข้าวถุงมาเนี่ยที่ช่วยวัดมาเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้ไปช่วยต่อชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะได้อย่างน้อยก็เป็นอาทิตย์แค่อย่างนี้แล้วก็มีรองเท้าแจกแล้วก็ทางวัดเองเนี่ยปีนี้จัดดอกไม้สวยงามแล้วก็ได้จัดจำหน่ายต้นไม้ด้วยต้นดอกไม้ต่างๆเหล่านี้วัดลงทุนสั่งต้นไม้มาให้จำหน่ายโดยให้นักเรียนต่างๆเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนร่วมจำหน่ายได้เท่าไหร่ทั้งทุนได้กำไรเนี่ยวัดยกให้หมดเลยเป็นทุนการศึกษาความค่าข้าวเซลฟี่ในโรงทานตะวันที่ญาติโยมร่วมบริจาคเข้ามานะวัดปีนี้ก็ตั้งความอันก็จะญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันคนละหนึ่งบาทอะไรอย่างเงี้ยตามสเต็ปพอค่าเข้าชมคนละหนึ่งบาทต่างๆเนี่ยก็ได้รวมกับค่าเงินบริจาคจากส่วนนั้นนะครับจะมาต้นไม้ด้วยเนี่ยทำให้วัดเนี่ยสามารถแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับ10โรงเรียนโรงเรียนละ 26,000 บาท10โรงเรียนก็เป็นจำนวน 28,600 บาทอุปถัมภ์โรงเรียนเพิ่มเติมอีก2โรงเรียนเป็นเงินจำนวนเงินอีก 15,000 บาทและถ้าเด็กในหมู่บ้านที่ติดที่ตั้งของวัดเนี่ยอีกจำนวน 15,000 บาทเป็นเสร็จปีนี้ทั้งรองเท้าด้วยอะไรด้วยเนี่ยวัดได้เข้าไปช่วยชุมชนวัดก็ว่าเป็นการเอา
ามาช่วยสาธารณประโยชน์โดยการช่วยชุมชนในลักษณะของการศึกษาวัดไปเป็นจำนวนเงินทั้งหมด500,000 บาท